รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชมกิจการต่างๆของคณะสงฆ์และก็วงการพระพุทธศาสนาทั่วโลกสิ่งที่อยากนำเสนอในวันนี้ก็อยากนำเสนอเรื่องศรัทธาและปัญญาศรัทธาและปัญญานั้นเป็นของคู่กันศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสความเชื่อเราจะเห็นเมื่อชาวบ้านไปทำบุญในที่ต่างๆไปไหว้พระต่างๆเขาจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่ศรัทธานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้มีสิ่งที่กำกับก็คือมีปัญญาในพละห้าซึ่งเป็นธรรมะที่จะทำให้มีพลังสำคัญสำหรับการปฏิบัติการเป็นชาวพุทธก็จะเริ่มต้นด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งธรรมะห้าเรื่องนี้เป็นความหมายของความสำคัญในเรื่องอินทรีย์เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องต้องมีศรัทธามีปัญญาคู่กันที่กล่าวอย่างนั้นที่ปฏิบัติอย่างนั้นที่ท่านสอนอย่างนั้นก็เพราะว่าการที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาที่ปราศจากฐานความรู้นั้นจะทำให้นำไปสู่ความหลงงมงายได้ง่ายที่ท่านเรียกว่าโมหะโมหะนั้นก็คือไม่มีปัญญาก็เป็นอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสที่สำคัญในเรื่องของวัฏสงสารแล้วก็การที่ท่านสอนเรื่องปัญญาก็ต้องการให้เราเรียนรู้แต่การปฏิบัติทำการดำเนินชีวิตในวิถีชาวพุทธนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยปัญญาเสมอไปเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วเข้าไปศึกษาในคำสอนเหล่านั้นแล้วทดลองปฏิบัติจนเชื่อได้แน่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นจริงตามนั้นก็จะเป็นปัญญาแล้วนำมาเป็นความมั่นคงของความเชื่อเพราะการปฏิบัติต่างๆถ้าปราศจากความเชื่อนั้นก็จะไม่มีฐานของการพากันชวนกันปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะปัญญานั้นมี3ทางด้วยกันทางที่มาของปัญญาอันที่หนึ่งก็คือมาจากการฟังท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาอันที่สองก็มาจากการคิดก็คือกินตามยปัญญาอันที่สามมาจากการปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาในปัญญาที่เป็นฐานของศรัทธานี้ก็เกิดมาได้ทั้งสามทางนี้เมื่อมีศรัทธาเราก็จะสามารถปฏิบัติตามประเพณีต่างตามศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติของตนได้อย่างเหมาะสมดีงามดังเช่นในปัจจุบันประเทศไทยเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสำคัญของพุทธศาสนาหลังการออกพรรษาก็คือเทศกาลกฐินที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมต่อเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในการปฏิบัติกฐินเป็นเจ้าภาพกฐินนั้นเป็นงานของทานทานถ้าหากจากปัญญาก็จะทำให้ทานของเราไม่เกิดประโยชน์เราเดินทานด้วยศรัทธาแต่ก็ต้องมีปัญญาในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเทศกาลกฐินที่ชาวพุทธไทยเราได้ปฏิบัติและก็ปฏิบัติกันทั่วโลกนั้นน่ะก็ต้องอาศัยพิจารณาบนพื้นฐานของศรัทธาและเดินด้วยปัญญาก็จะทำให้วัฒนธรรมประเพณีพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของชาวพุทธของคณะสงฆ์ไทยมีความเหมาะสมดีงามถูกต้องสมส่วนในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อใ
ป็นวัฒนธรรมส่งทอดไปหาอนุชนสืบไปวันออกพรรษานี้หมายถึงเป็นวันสุดท้ายของวันที่ภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสตลอดระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่วันแรมค่ำ1เดือน8เมื่อมาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็จะครบ3เดือนพอดีจึงมีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวันพระออกพรรษาแต่ในทางพระท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งของวันออกพรรษานี้ท่านเรียกว่าวันมหาปวารณาหรือสั้นๆว่าวันปวารณาหมายถึงว่าเมื่อภิกษุอยู่ครบกันตลอดไตรมาส3เดือนแล้วในวันออกพรรษานี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ว่าให้พระสงฆ์งดสวดพระปฏิโมกข์หรืองดฟังพระปฏิโมกข์แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นปวารณาแทนคำว่าปวารณานี้เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้วหมายถึงการยอมตนให้ผู้อื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนพระตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันตลอด3เดือนนี้อาจจะมีข้อประพฤติปฏิบัติทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีหรือแม้แต่ความคิดทางจิตใจอาจจะร่วงละเมิดสิกขาบทบัญญัติบางข้อบางประการหรือมีความประพฤติร่วงละเมิดกันและกันทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีในวันออกพรรษาก็ให้ปวารณาตนแก่กันและกันเพื่อให้ว่ากล่าวตักเตือนข้อที่ตนเองได้กระทำผิดพลาดพลั้งอะไรลงไปด้วยการที่ได้เห็นก็ดีได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าก็ดีหรือด้วยความสงสัยเคลือบแคลงหวาดระแวงในความประพฤติปฏิบัติก็ให้ปวารณาว่ากล่าวตักเตือนกันได้ผู้ที่ปวารณาตนเมื่อปวารณาแล้วเมื่อผู้อื่นได้พูดถึงสิ่งที่ตนเองได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือสงสัยความประพฤติปฏิบัติของรูปที่ปวารณานั้นก็จะได้ตักเตือนได้แนะนำได้ชี้แจงว่าสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติไปนั้นทำไม่ถูกพูดไม่ถูกหรือแม้แต่คิดก็ไม่ถูกและผู้ที่ได้รับคำตักเตือนแล้วก็ยอมที่จะยินดีรับคำตักเตือนนั้นดังที่ท่านได้กล่าวระบุไว้ว่าข้าพเจ้าก็จะทำคืน
หมายถึงว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องที่ผู้ที่ได้กล่าวตักเตือนนั้นเพื่อประพฤติปฏิบัติให้ถูกเพราะนั้นท่านจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันปวารณาหรือเป็นวันมหาปวารณาซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาที่มีประวัติปรากฏในพุทธศาสนาว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณแท่นบรรดุกัมพลศิลาอาสน์เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดเทพบุตรพุทธมารดาเมื่อครบพระธรรมเทศนาอภิธรรมปิฎกแล้วก็จะเสด็จกลับคืนสู่ยังมนุษยโลกว่ากำหนดว่าเสด็จลงในวันมหาปวารณาก็คือวันขึ้น15ค่ำแต่ในวันขึ้น15ค่ำนี้ก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลที่เรียกกันว่าพิธีตักบาตรเทโวท่านสั้นตัดคำเต็มก็หมายถึงการตักบาตรเทโวโรหณะคือบำเพ็ญทานในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ในขณะเดียวกันประเพณีที่กระทำกันในปัจจุบันนี้ก็จะไปกระทำกันในวันแรมค่ำหนึ่งโดยทั่วไปแต่ก็มีวัดเป็นจำนวนมากที่ทำพิธีตักบาตรเทโวกันในวันขึ้น15ค่ำนี้ก็จะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเตรียมอาหารไปใส่บาตรพระสงฆ์ก็จะออกจากพระอุโบสถหรือโบสถ์เดินรับบาตรมาโดยลำดับแต่อาหารที่นำมาใส่ในตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มมัดบ้างข้าวต้มลูกโยนบ้างหลังจากรับบิณฑบาตแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ7โมงครึ่งก็จะลงศาลาไปถวายพรพระญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะมาทำบุญใส่บาตรพระกันอีกรอบหนึ่งนี่เป็นประเพณีบ้านนอกก็ถือกันเป็นประเพณีเพราะสิ่งใดก็ตามที่ถือกันและปฏิบัติกันจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำวัดประจำชาติข้อสำคัญในความหมายของคำว่าปวารณาจึงได้ให้ความหมายไปแล้วว่าเป็นการให้สติรำลึกนึกถึงการกระทำการพูดหรือการคิดของกันและกันที่จะร่วงละเมิดทั้งในฝ่ายสิกขาบทบัญญัติหรือละเมิดล่วงเกินซึ่งกันและกันก็ให้อภัยหรือสำนึกรำลึกถึงการกระทำที่ตนเองได้ร่วงละเมิดนั้นแล้วก็จะได้สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนเองให้ถูกต้องต่อไปการเตือน
หรือการปวารณาซึ่งกันและกันเป็นการให้ผู้อื่นเตือนให้ผู้อื่นได้แนะนำและชี้แจงตนเองแต่เมื่อตนเองได้รับคำเตือนคำชี้แจงคำแนะนำแล้วถ้านำกลับไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นการดีและยิ่งจะดีไปกว่านั้นการเตือนหรือการปวารณาไม่มีอะไรที่จะดีเท่าหรือปวารณาตัวเองหรือไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการเตือนตนเองเพราะผู้อื่นเตือนก็เป็นเสมือนหนึ่งเป็นเพียงแค่ผู้บอกและชี้แจงความประพฤติปฏิบัติของเราแต่เมื่อเขาชี้แจงแล้วเขาแนะนำแล้วเราไม่ประนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองนั่นคำเตือนคำแนะนำของผู้อื่นก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่ผ่านไปเท่านั้นเองแต่ข้อดีที่สุดนั้นคือเราต้องเตือนตนเองแม้จะได้รับคำเตือนจากบุคคลอื่นแล้วเมื่อเราได้นำมาพิจารณาดูคำเตือนของผู้อื่นนั้นว่าเป็นคำเตือนที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์แล้วนำมาใคร่ครวญพิจารณามาตักเตือนตนอีกรอบหนึ่งจะเป็นคำเตือนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวสอนพุทธบริษัทว่าให้หมั่นตักเตือนตนเองดังพระบาลีที่ได้ยกมาไว้เป็นนิเคปเบื้องต้นที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนปฏิมังเตตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหมายความตามพุทธภาษิตนี้ให้เตือนตนว่าการกระทำที่ตนเองกระทำไปนั้นทำถูกหรือทำผิดถ้าทำผิดก็ให้เตือนตนว่าสิ่งที่ตนเองกระทำไปแล้วนี้มันผิดจะได้งดได้สำรวมไม่กระทำผิดอีกต่อไปแต่หากว่าเตือนแล้วยังเขินทำผิดอีกก็ถือว่าการเตือนตนเองไม่ได้รับผลและคำเตือนจากบุคคลอื่นก็ไม่มีผลกลายเป็นคนถือรั้นแล้วก็ถือผิดแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเตือนแล้วสำนึกผิดสิ่งที่ตนเองได้กระทำสิ่งที่ตนเองได้พูดสิ่งที่ตนเองได้คิดไปว่ามันผิดพลาดมันบกพร่องแล้วก็สำรวมระวังหันกลับเข้าหาการกระทำดีการพูดดีและคิดดีการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังที่ได้กล่าวว่าเป็นการเตือนตนเองและเป็นการพิจารณาตนเองมีคำภาษิตที่ท่านแต่งเป็นกลอนสอนคล้อยตามบาลีพุทธภาษิตที่กล่าวนี้ไว้ว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื่อนใครจะเตือนให้ป่วยขานท่านทั้งหลายตลอดระยะเวลา3 เดือนหรือไตรมาสนี้
ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานมารักษาศีลมาปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลาหนึ่งไตรมาสเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งคำเตือนจากหลวงพ่อก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รักษาความดีที่ท่านได้บำเพ็ญตลอดไตรมาสสืบต่อนอกไตรมาสต่อไปหรือตลอดไปจนกระทั่งตลอดชีวิตเพราะการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระหรือฝ่ายคฤหัสถ์ต้องทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นหลักสำคัญเพื่อให้เกิดบุญบารมีแก่ตนเองสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นเพื่อหนีหรือให้ห่างไกลจากอาสวะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาที่ท่านทั้งหลายมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อปลีกตนเองปลีกตนเองไม่หมกมุ่นมัวเมากับสิ่งที่เป็นเหยื่อในทางโรคที่เราเรียกกันว่าโลกามิตรนะโลกามิตสะแปลว่าเหยื่อร่อในทางโรคเหยื่อร่อในทางโรคก็คือเรื่องของกามคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นเหยื่อร่อให้ชาวโรคได้หมกมุ่นลุ่มหลงมัวเมาจนยากที่จะถอนตนออกจากเหยื่อร่ออย่างนี้กามคุณ5หรือเหยื่อร่อทางโรคเหมือนกับช้างติดหล่มนะเมื่อติดหล่มอยู่ในกามคุณ5แล้วไม่คิดพยายามที่จะถอนตนเองออกจากหล่มคือกามคุณ5นั้นก็ต้องจมอยู่ในโคลนในตมนั้นก็จะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำเค็ญโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมารักษาศีลมาเจริญปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาขัดแย้งกับความเห็นของทางโลกทางโลกเขามีความเห็นว่าสุขเกิดจากรูปเกิดจากเสียงเกิดจากกลิ่นเกิดจากรสเกิดจากสัมผัสเป็นความสุขแต่ในทางธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นข้าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์ทรงเปรียบเทียบไว้ในพระพุทธธรรมรัตตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายในอารยวินัยนี้ถือว่าการขับร้องเพลงย่อมเป็นเหมือนการร้องไห้การฟ้อนรำเป็นอาการของคนบ้า
การหัวเราะรื่นเริงเบิกบานใจเพราะกามคุณ5เป็นอาการของเด็กๆดังนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกำจัดตัดรากการขับร้องการฟ้อนรำควรยิ้มแย้มพอประมาณต่อสัตบุรุษผู้บันเทิงในธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะได้พบกับสัจธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาความดีที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดไตรมาสและให้มั่นคงยืนยงก้าวหน้าตลอดไปตราบเท่าสิ้นชีวิต